ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อามซีนิม่าเสียงดังฟังก์ชันคือเขิมขนาดนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วมานะครับตามที่เห็นหน้าปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปอยู่ในนะตอนนี้นะครับมาแล้วครับมาแล้วสิ่งที่คนรอคอยก็ได้มากันแล้วครับช่วงรีแอคชั่นหนังใหม่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับจะมารีแอคชั่น Spider-Man No Way Home ตัวอย่างแล้ว wow. ต้องขอย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับที่เมื่อวานเนี่ยมันมีกระแสที่แบบว่ามีตัวอย่างหลุดออกมาแต่ว่าผมไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่ามีตัวอย่างหลุดตอนที่ผมเห็นผ่านทาง Facebook เนี่ยฮะมีตัวอย่างหลุดแล้วแต่กูยังไม่ได้ดูนะก็ถือว่าอย่างน้อยก็กูก็รอตัวไปนะครับแต่ณตอนนี้เป็นตัวอย่างแรกของแท้ official ของแท้ปล่อยเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับทาง Marvel Thailand ทั้งในบ้านเราแล้วก็ทางฮอลลีวูดนะครับไม่ต้องพูดให้เสียเวลาไปดูตัวอย่างแรกกันเลยว่าจะมีอะไรให้แบบเซอร์ไพรส์บ้างไปชมกันเลยครับเพลง Some suggest that Parker's powers with the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on, he's my spider lord. Can you just like stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is in fact here. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about us? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? And now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter. So, Stan. Please, stay to have the universe together. I think we're beyond you calling, sir. Okay. Steven. That feels weird, but I'll allow it. When did Mysterio reveal my identity? My entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Right. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. เป็นการต้องใช้เวทมนต์ช่วยเลยที่หายแล้วครับไปไกลมากกว่าเดิมอีกแล้วมีมัลติเวิร์สมาเกี่ยวข้องแล้วโอ้โห trying to live two different lives the longer you do it the more dangerous it becomes be careful what you wish for Parker.เฮ้ยออโต้ฟุตเฮ้ยโอ้โหวิกเตอร์ออโต้ฟุตแบทแมนโนเวย์โฮมโอ้เลเวลนี้โอ้โหโอ้สุดยอดจริงๆไม่คิดว่ามันจะมาพีถึงขั้นนี้ได้นะครับผมนี่แค่ตัวอย่างแรกนะครับเนี่ยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวอย่างแรกของ Spider-Man No Way Home เหตุการณ์ในตัวอย่างเนี่ยถ้าให้ผมคาดเดานะครับมันน่าจะตะเลิดเปิดเปิงแล้วตัวนักแสดง J.K. Simmons ที่เคยโผล่มาตั้งแต่ภาค2ของ Spider-Man นะครับก็ได้มาเปิดเผยว่า Spider-Man เนี่ยคือ Peter Parker และเป็นคนที่ฆ่า Mysterio ไปมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตะเลิดเปิดเปิงตรงที่ว่าตัว Peter เนี่ยก็ถูกจับนำพาให้คนใกล้ตัวของเขาเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยจนทำให้เขาเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์สตีเฟนหรือด็อกเตอร์สเตรนนั่นเองนะครับให้ช่วยแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับไปเหมือนเดิมแต่กลับกลายเป็นว่าเวทมนต์ของสเตรนมันเปลี่ยนแปลงไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับจากที่คาดเดาเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโอ้โหเราก็น่าจะได้เห็นเวทมนต์ของด็อกเตอร์สเตรนที่แบบมันแบบวูบวูบวับอย่างแน่นอนครับและช่วงท้ายที่เป็นแบบโอ้โหมาสเตอร์พีคด
ด็อกเตอร์ออโตปุสตัวร้ายจากสไปเดอร์แมนภาค2ที่เล่นโดยโทบี้แม็กไกวร์กลับมาอีกครั้งโอ้โหไม่รู้กลับมาได้อย่างไรนะครับน่าจะเป็นเพราะเวทมนต์ของด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่แหละครับที่แบบว่าพอมันเตลิดเปิงปั๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยิ่งเตลิดเปิงขึ้นหนักกว่าเก่าอันนี้คือการคาดเดาเนื้อเรื่องจากตัวอย่างแรกนะครับผมโอ้โหไม่คิดเลยว่ามันจะพีคได้ถึงขนาดนี้นะครับผมทุกคนคิดเหมือนกันไหมตัวอย่างแรกนะครับผมก็จับอีสเตอร์เอ็กมาได้แบบนิดๆหน่อยๆนะครับผมถ้าเกิดมีอะไรมากกว่านี้เนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่นี่ก็แบบโอ้โหเปิดตัวค่อนข้างดีและพีคจริงๆอย่างที่เขาว่าไว้เลยนะครับเนี่ยยังไม่มีเรื่องย่อเปิดเผยอะไรมากมายนะครับผมแต่มีการเกริ่นไว้แค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้การเดิมพันครั้งใหญ่ของสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่ตลอดกาลกำลังจะอุบัติก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าตัวอย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่ามีตัวอย่าง2อีกแน่นอนเพราะว่ามันแค่น้ำจิ้มตัวอย่างแรกเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มบอกได้เลยว่าเราจะได้เห็นอะไรที่คาดไม่ถึงอีกแน่นอนนะครับผมเรื่องของตัวร้ายในภาคนี้จะเป็นใครผมเชื่อว่าทีมฝั่งตัวร้ายของ Spider-Man No Way Home ในภาคนี้เนี่ยน่าจะมีมากกว่า1แต่จากที่เห็นในตัวอย่างแรกเนี่ยด็อกเตอร์ออโตปุสโผล่มาแค่คนเดียวนอกนั้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างแต่ที่แน่ๆจากที่เราได้ยินข่าวคราวต่างๆเนี่ยน่าจะมีตัวร้ายเก่าๆที่เคยโผล่มาในตั้งแต่ Spider-Man ทั้ง2 motion น่าจะมาโผล่ในนี้แน่นอนแต่จะมีตัวไหนบ้างก็ต้องมาติดตามให้ดีนะครับผมเชื่อได้เลยว่าตัวร้ายที่กลับมาในภาคนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เราแบบคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนนะครับผมโหแค่ตัวอย่างแรกก็น่าติดตามแล้วนะครับก็รอติดตามกันได้เลยกับ Spider-Man No Way Home 23 ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับเรื่องนี้โหสุดยอดมากคาราวะเลยครับคาราวะเลยขอจบการรีแอคชั่นกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแหมตื่นเต้นจนแบบพูดอะไรไม่ถูกเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกแบบตื่นเต้นจริงๆนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปกับตัวอย่างที่2ของ Spider-Man No Way Home ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าคลิปใหม่เนี่ยเราลงแล้วเรียบร้อยนะครับพบกันใหม่กับ Spider-Man No Way Home ตัวอย่างต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับWe tampered with the stability of space-time. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter.